แรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นที่สร้างของความตั้งใจในตัวเรามากๆเลยว่าเราต้องทำให้ได้ต้องพยายามแบบเรียนให้ได้ดีที่สุดค่ะปีหนึ่งคนหนึ่งน้องคนหนึ่งก็จะต้องเรียนเยอะเลยใช่ไหมครับแต่เอาอยู่แน่นอนครับเอาอยู่ได้แน่ไงก็ช่วยกันสิเด็กแล้วพอเราเครียดก็จะทำอะไรสักอย่างไม่ดีเลยนะครับก็เลยจะแนะนำว่าลองพูดคุยกับคนรอบข้างอาจารย์พีรพัฒน์อาจารย์นึกว่าอาจารย์จะดำเนินการ
นิสิตค่ะแนะนำตัวเองก่อนซึ่งสายเนี่ยก็จะมีความเครียดนะคะอาจารย์สมพิศาวิภัทรชอบกินห่อหมกนะคะแล้วก็ยังไม่มีแฟนค่ะค่ะชื่อสวัสดีค่ะชื่อนรมนวังศรีนรมนยูนรมนยูคุณยูนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนรมนวังศรีภูมิค่ะชื่อเล่นชื่อฟองค่ะจบจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะมาไกลมากค่ะเวลาต่อไปที่ชั้นโลกคุณต้องถามต้องเป็นอะไรนะคะอีก2ปีคุณต้องไปเพราะว่ามีงานประชุมนักศึกษาฉันค่ะสวัสดีค่ะชื่อตกนักศึกษาปฏิบัติชื่อเล่นชื่อดีนนะคะก็จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ที่นี่เลยค่ะจบแล้วครับก็สวัสดีนะครับก็ชื่อจตุพัฒน์ศรีปริยะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับก็จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อพรนะแต่ไม่ได้มาขอไปด้วยเขาชื่ออะไรนะคะชื่อพรก็พอว่าก็ฉินนานครับชื่อพรเอาประโยคที่เดียวกันโอเคพรชื่อเล่นชื่อฟิลตอนนี้กำลังจะเรียนปริญญาเอกที่นี่ครับแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่าช้างพิศาลเราด้วยนะครับครับก็สวัสดีครับชื่อวรวิศุทธิ์จักรวงศ์ครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับจบปริญญาโทที่มนุษยศาสตร์ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังต่อปริญญาเอกครับแล้วก็จบปริญญาตรีที่ชีวะเรียนส่วนยังครับI don't know.
แบบเป็นตรีแล้วก็โทแล้วก็เอกนะคะอันนี้ดับเบิลดีกรีวันนี้จะไม่เกี่ยวกับเด็กแต่จะว่าเป็นเกี่ยวก็ได้เพราะว่าดับเบิลดีกรีก็คือหมายถึงว่าเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะแล้วหมายถึงว่าก็คือสามารถที่จะได้ดีกรีทั้งจากไทยแล้วก็ทั้งจากต่างประเทศด้วยถ้าสนถ้าใครสนใจจริงๆก็ลองมาคุยก่อนได้ค่ะคือสามารถที่จะติดต่อกับโปรเฟสเซอร์ที่ต่างประเทศแล้วก็เหมือนกับว่าทำงานร่วมกันแล้วพอจบก็คือได้2ดีกรีจากที่นี่ด้วยแล้วก็จากที่ต่างประเทศด้วยแต่ณวันนี้ของเราเอาตรงนี้ก่อนละกันนะเอาเป็นว่าแล้วก็โทรนะคะอินเทอร์เน็ตจะมาไหมปิดพอได้แล้วมาพรุ่งนี้จะมาอย่างไรก็ตามใดๆก็ตามเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาแล้วกันนะสุดท้ายก็จะเข้ามาที่ได้ค่ะเหมือนทำอาหารยังไงไม่รู้ให้ลงสัมมนาของเทอมนี้เป็นแบบ GA แต่ว่าวิธีการก็
ปี1เทอม2พอปี1เทอม2เด็กๆก็จะลงสัมมนาแบบเป็น GC ก็คือสัมมนา1ทีละบาทวิชาสัมมนาปี2เทอม1เด็กๆก็จะลงสัมมนา2ไม่เครียดนะแบบ GC ทีละมาอันนี้วิชาสัมมนาเท่านั้นทั้งหมดเรียนสัมมนา3ตัว0 1 2นะคะตัวที่0ลงแบบ GA โอเคตัวที่1ตัวที่2ลงแบบ GC โอเคคอนเติมของปอเอกปอเอกไม่มีเลขศูนย์นะคะปอเอกก็คือ1 2 3 4 G C หมดโอเคไม่ต้องมีชิมแล้วให้ลงของแต่หลังการก็แจ้งมาจะเดี๋ยวไม่เรียนแล้วข้อมูลปอโทรไปเดี๋ยวผมโอ้ยศูนย์ครับนี่ไม่ได้ลงหลายรอบก็ไม่ว่าแต่ว่าได้มีโอกาสแบบดีเด็กๆเยอะโอเคเด็กๆทุกคนโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นวิชาเอกตรงครับ5หนึ่งกิจตรงนี้ก็คือเด็กๆจะได้เรียนเทอมนี้เลยทั้ง2ตัวก็คือภาษาแบบเข้มนะคะภาษาสื่อเป็น intensive genetic อันนี้ก็คือ4ตัวติดนะคะเพราะนั้น2ตัวจะได้อีกวิชาหนึ่งก็คือระเบียบวิธีวิจัยของภาษา416591อีก1ตัวติดนะคะฉะนั้นอันนี้คือ5ตัวติด2ตัวนี้ก็ลงแบบ GC นะลงแบบ GC ก็คือต้องเกรดนักเกรดนักเมกิอะไรมากไปโอเคสองตัวนี้ลงเทอมนี้เดี๋ยวได้เจอกันทางวิชาแบบเข้มก็จะมีอาจารย์สอนทั้งหมด4ท่านนะติดคนเข้มๆไม่ใช่ไม่ใช่มีอาจารย์ที่ขวานแล้วก็จำได้ที่มีอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันแต่ว่าขอถามก่อนเลยก็คืออินเทนซีฟเนี่ยถ้าในตารางความที่เด็กๆลงทุกเรียนอ่ะมัน8โมงถึง10โมงอาจารย์ขอขยับเป็น9ถึง11ได้ไหมทุกวันจันทร์ได้หรอเนาะ8โมงมานี่เดี๋ยวจะวิญญาณจะลอยไปทั่วห้องเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นวันจันทร์9ถึง11โมงนะตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะถัดมาวิชาเอกเลือดนะที่บอกว่าไม่น้อยกว่า5หน่วยกิตนะคะเด็กๆสามารถลงเทอมนี้ได้เหมือนกันถ้าแบบรู้สึกว่างเกินเพราะจริงๆที่เราอยากให้ลงก็สามารถลงเทอมนี้ได้เลยนะคะถ้าหนึ่งกิจเนี่ยลองดูว่ามีวิชาไหนเปิดบ้างนะก็จะมีลิสต์ตามนี้เลยนะคะส่วนใหญ่วิชาที่เปิดก็จะมีอันนี้เปิดประจำก็คือการที่เขาหน้าที่และการแสดงออกของทีมน้องจากทีมน้องและทีมเป็นผู้สอนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็น่าจะมีมาร์กเกอร์ก่อนแล้วที่เปิดไหมคะเปิดมาร์กเกอร์ไหมเปิดทุกไลน์นะมุ่งมั่นโอเคของโคเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวิธีการก็คือเด็กๆลองดูลิสต์หล่อนี้นะคะสนใจวิชาเรียนไหนน้องก็ติดต่อหรือว่ามาถามอาจารย์ก็ได้หรือว่าเนี่ยอาจารย์ที่นั่งๆอยู่เนี่ยอาจารย์วรดาหรืออาจารย์ก็ได้ว่าไอ้วิชาเนี่ยเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นตัวกลางไปถามอาจารย์ผู้สอนให้ได้นะคะเพราะบางวิชาอย่างเช่นมาร์กเกอร์เนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดถูกปลายเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาไปลงวิชาเลือกเป็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าในสิ่งสอนวันจันทร์9ถึง11แค่วันจันทร์วันเดียวไม่ได้สอนจันทร์วันเดียวการเขียนอังคารพฤหัส8ถึง10แล้วก็ยังเป็นสิ่งเดียวที่เรียนถามนิดนึงสามชั่วโมงอันนั้นนิดนึงโอ้ยสี่ชั่วโมงมันต้องการโอ้ยเดี๋ยวนั้นในนั้นมีแล้วเขียนว่าอังคารพฤหัส8ถึง10อ๋ออังคารพฤหัส8ถึง10ใช่ครับก็เลยเป็นสี่ชั่วโมงจันทร์ก็เป็นวันจันทร์อ่ะถ้าอย่างนั้นเป็นอาคารพุทธะสลับเป็น9ถึง11ขอสลับจนเวลา8โมงไม่ไหวอ่ะคนสอนบอกไม่โอเคต้องไปกินขาดกันในโมงก็ได้แค่นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็คือถ้าอย่างนั้นเป็นอาคารพุทธะเนาะ9ถึง11นะคะโอเคได้ค่ะตรงนี้ไปต่อนะอันนี้ก็เป็นวิชาเรื่องต่างๆนะคะ
ป็นวิชาให้รางวัลนะแบบว่าไม่ยากถ้าคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือสามารถนำวิชาเนี้ยเอามาให้กำหนดอยู่ในวิชาเอกเลือกไปเลยโอเคค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าว่าไปก็คือเรียนก็มีแค่วิชาเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าปัญหาพิเศษที่มีกับไอเซอร์ว่าเขาจะอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบเหมือนครีเอทีฟสื่อก่อนก็ได้ให้คุณลองทำอาจจะแบบไม่ให้อ่านเปเปอร์หรือว่าอะไรแล้วแต่อันนี้ก็คือสำหรับเคสที่แบบไปคุยกับไอเซอร์นะว่าเฮ้ยหนูจะลงวิชานี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวิชาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดกับไอเซอร์ได้นะคือถ้าเด็กถ้าสนใจก็คือเราทำที่สิหนึ่งซึ่งแบบเฮ้ยเราอยากจะเข้าไปทำอย่างเงี้ยก็อาจจะไปขออาจารย์ในคาบอาจารย์ที่อยากจะสูตรอะค่ะขอบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีโปรเจกต์ในเรื่องที่ประมาณ 2-3 หน่วยเนี้ยที่เป็นอาหารพิเศษซึ่งนอกเหนือจากพิเศษเราก็เลยเรื่องนึงก็ได้ก็ได้ค่ะก็แบบมันแล้วแต่การดีไซน์ใช่ก็สามารถดีไซน์ได้ไม่จำเป็นต้องฟิตว่าเป็นทีมเดียวกันแต่นั่นก็คือเรางานเพิ่มแต่ว่าถ้าคิดว่าเรามีความสนใจอยากจะไปอย่างนั้นทำมาก็มีสิ่งที่รักอย่างเช่นเรื่องโปรเจกต์อย่างเช่นโปรเจกต์เล็กๆที่อยากคุยกันได้ก็ไปคุยกับอาจารย์ว่าเฮ้ยอยากจะลงวิชานี้แล้วก็อาจารย์ทุกคนสามารถที่จะสอนที่ special marketing นะจ๊ะแล้วข้อดีของมันคือลงแค่สองหน่วยกิจก็ได้ไงเห็นไหมเราจะเขียนว่า1-3หน่วยกิจเนี่ยอันนั้นก็จะลงแค่สองหน่วยกิจก็ได้นะระยะเวลาที่ใช้สำหรับในการเรียนวิชานี้ก็จะลงคือ5วิชาเลือกถัดมาก็เป็นวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า24วิชามาดูแผนการเรียนว่าเอ้ยถ้าเราลงวิชาไหนตอนไหนยังไงบ้างอันนี้สำหรับตอน1เนาะอันนี้ข้ามไปนะคะถ้าเกิดไปดูทีมก็มาดูตรงนี้แผนการเรียนนะแบบป.2นะคะอันนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ปี1ภาคการศึกษาที่1ก็คือที่กำลังจะเริ่มเนาะอันนั้นที่เด็กๆจะต้องลงเรียนเนี่ยก็คือเป็นทางวิชาแบบเข้มนะคะ4หน่วยกิจแล้วก็เหลือวิธีพิจารณาทางวิชา1หน่วยกิจนะแล้วสามารถเลือกทำเป็นวิชาเองเลือกแบบลงได้1-2ตัวได้เลยเอาให้ครบเทอมแรกเลยก็ได้บวกกับสัมมนานะสัมมนาบทที่สูงพอดีเราไม่ได้เขียนในนี้ไว้เพราะวันนี้ไม่นับหน่วยกิจเนี่ยก็เลยแบบเป็นแค่สัญญาใจกันนะคะโอเคแล้วนั้นเนี่ยเด็กๆลงได้เลยตามนี้ส่วนพอถึงเทอม2ปี1เทอม2ก็ลงสัมมนาตัวที่1นะแล้วก็สามารถเริ่มลงวิทยานิพนธ์ได้เลย9หน่วยกิจแค่นั้นเลยนะคะส่วนถ้าใครยังลงเก่งเรื่องไม่ครบก็มาลงเทอม2ก็ได้โอเคนะคือปี1 2เทอมคุณจะต้องเรียนคอร์สที่จบนะยกเว้นสัมมนาพอสัมมนาตัวที่2ก็จะไปเรียนปี2เทอมหนึ่งคือเราให้เวลาเด็กๆได้ทำแบบอย่างเต็มที่นะโอเคแล้วก็จบปี1คือคุณคนที่จะส่งโครงสร้างวิทยานิพนธ์ถูกไหมก็จะควรนะต้องรวมอ่ะเนาะต้องส่งโครงสร้างวิทยานิพนธ์ให้ได้นะเราพยายามอยากจะต้องทำอย่างนั้นนะคะก็คือเขาบอกว่าเอานั่นเองหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเห็นไหมปี2เทอม1เด็กๆก็ลงสัมมนาตัวที่2นะคะตัวที่2นะตรงนี้ผิดแล้วก็ลงวิทยานิพนธ์เพิ่มไปก้าวหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพอปี2เทอม2ก็ลงเรียนควรกิน6หน่วยกิจเสร็จสิ้นไปตามนี้เลยคือมันเป็นครบนะสมมติจะทำไหมอยากให้พวกเราตอนลงทะเบียนพึงระวังนิดนึงเนาะเวลาขึ้นมาถ้าเราสังเกตนะคะในเวลาวิชาที่เราต้องลงแบบ01มันก็คือชื่อเนาะ416คือหลักสูตรของภาควิชาค่ะวิชาภาควิชาหลายวิชาของปอโทมันจะเริ่มด้วยเลข5นะคะ511 591อะไรเงี้ยคือตอนที่ลงทะเบียนระวังเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นปอเอจะเป็นเลข6แต่จะมีปอโทเป็นสมมติว่าอย่างเพิ่มที่ผ่านมามีปอโทหลายคนลงสัมมนาก็จะแทนที่จะลง5-9-7ก็จะเป็น6-9-7เพราะฉะนั้นพอปลายเทอมเนี่ยเราจะไม่ผ่านอัตโนมัติเพราะว่าเราไปลงผิดหน่วยแล้วเวลาแก้เนี่ยมันต้องผ่านคือตัวการเรียนสอบผู้หน่วยมากเพราะฉะนั้นตอนที่ลงทะเบียนของพวกเราเนาะรับผิดชอบตัวเองว่าเช็คว
อเอกเลขตรงนี้จะเป็นเลขหกเดี๋ยวพี่อย่ามาลงผิดด้วยนะบางทีพี่ก็ลงผิดพี่ลงผิดเองต้องปอเอกก็มีลงผิดเหมือนกันมืดเต็มไปหมดนะคะถึงแม้ตอนนี้มีคำถามอะไรตอนนี้ไหมอ่ะลงตรงไหนไหมตอนนี้อาจจะเบลอไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะมีเปล่ามองพอได้อยู่เนาะถ้ามีคำถามถามมาได้ตลอดนะคะอย่าหายนะไม่ต้องกลัวแค่ไม่ดูแค่กัดเฉยๆนะคะก็จะกัดหน่อยโอเคไหมก็ไม่เป็นไรอันนี้ถ้าล่างลงมาถ้าเด็กๆสนใจก็มาดูว่าถามมาแบบวิชานะคะในแต่ละวิชาไหนมันมีอะไรบ้างสมัยคือณตอนนี้เด็กๆเรียนน้อยมากสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเรียนอย่างเงี้ยทั้งสามเลยคือแยกออกมาหนึ่งวิชาที่แบบก็เรียนทั้งศาสตร์เซลล์ศาสตร์ของเซลล์นะคะแยกออกมาหนึ่งวิชาแล้วอีกวิชาหนึ่งที่หนักอีกก็คือในคณิตศาสตร์ประชากรเด็กๆชอบไม่ใช่หรอคะอ๋อเหรอชอบไหมชอบคือประชากรนี่เด็กๆชอบใจนะก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับที่แบบการเรียนนะถ้าถามอาจารย์ว่าจบ2ปีแล้วหนูยังไม่จบเนี่ยลงทะเบียนครบหมดแล้วแต่ว่าหนูยังไม่จบก็คืออาจจะเนื่องด้วยว่าแหละยังไม่เสร็จอาจจะต้องรอปีพิมพ์เปเปอร์มันนั้นพอขึ้นปี3เป็นต้นไปก็จะลงทะเบียนแบบรักษาสภาพนิสิตไว้นะคะถ้าเทอมก็จะลดลงมาถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะในปัจจุบันถ้าเทอมก็จะลดไม่ถูกประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเก็บเงินคิดแค่ครบภายใน2ปีถึงไม่จบก็ตามพอขึ้นปี3เทอมถ้าเทอมก็จะThank you.
ันเนาะของเอกดูก็อยู่กับเอกแล้วก็ยิ้มทิพย์สูบบดึงอะไรพวกนี้เนาะของเอกได้ค่ะเป็นต่างนี้ค่ะพวกนี้ตรงใหม่เอกขอบคุณมากมีอะไรกันไม่เหมือนกันที่หนูได้ไม่เปิดไม่เปิดเปิดอะไรคะเปิดอะไรต้องออนเดี๋ยวจะถ้าคนต่อไปที่เป็นรุ่นพี่พวกน้องค่ะเอามีคนไปแกล้งวิจารณ์วิจารณ์อ่ะโอเคสักครู่ขอไมค์กับคนนี้ได้ค่ะเฮ้ย10นาทีใช่ไหมอ๋อแล้วเราพูดนานก็เลยสมมติว่าสิบถามมาเรื่องของข้อที่คุณนิพนธ์นะคะก็เลยให้อาจารย์ที่แบบเรารับนิสิตเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่ได้มีภาษาชำนาญเราก็เลยไปขอมาว่ามีใครบ้างก็จะมีรูปประกอบของหัวข้อนะคะลองไปเรียนเลยแล้วก็ไปหาข้อมูลคุยกับอาจารย์หลายคนก็ได้ว่าเราคุยข้อหมอกใจคุยก่อนคุยเยอะๆใช่เราจะได้รู้ว่าเราเข้ากับอาจารย์ได้ไหมเพราะว่าเราเวลาทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสมูทไปทุกอย่างบางทีมันจะมีทำไม่ออกโมโหโกรธทำมีความเครียดชีวิตหนูแย่อะไรก็ว่าไปเด็กหนูก็แย่จะทำไงดีเราต้องหาคนที่เราตั้งเราคิดว่าเราเข้ากันได้แล้วเขาดูแลเราได้ค่ะดูหรือเราดูแลมันหาแฟนนะดูแลเราได้เรื่องนี้นานมากอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้เปิดไปแล้วหรอหรือเราทำผิดหรอก็เขียนอาจารย์ทักสอนอาจารย์สอนนี่น่าจะ
านคิดว่าได้ทำในเรื่องของไบโอเคมีสติกล้นลัวไม่แน่ใจว่ามีเวทหลักค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของทานินนะคะผลิตสารออกไปทางชีวภาพเนาะอันนี้การใส่ในกลุ่มที่เป็นนิวซีออสเตรเลียไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรเป็นมันไม่ใช่สารอ่ะไม่เป็นเหมือนพวกลามิเซียมไม่ใช่ลามิเซียมประมาณนั้นนะคะก็จะเชื่อสารเรื่องของมีติดมาหรือถ้าแบบไม่อยากไม่ยอมไปละไม่แน่ใจว่ามีเวทหลักไหมละถ้ามีก็ไม่น่าจะเยอะจะมีคนมีติดกันค่ะก็จะมีอาจารย์ชิลศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์จะทำพวกเกี่ยวกับเชื้อโรคนั้นในสัตว์จะเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจับหมานะคะก็จะเป็นนะคะก็จะเน้นทำเวทหลักแล้วก็ไปโฟมติดกันค่ะชิลศาสตร์ถ้าใครแบบอยากจะลองก็จะมีอาจารย์อัญชลีนะคะก็จะเป็นเรื่องของกำลังด้านความเครียดเนาะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของดูในระดับโปรตีนดูในระดับโปรตีนนะคะแต่ว่าเราใช้เพียงเป็นสารเคมีเดียวถ้าใครแบบอันนี้ก็มันถือเป็นยืดออกไปทางกล้วยเนาะถ้าสนใจลองบอกไปที่อาจารย์ชลีได้นะคะก็คือในเว็บไซต์ได้ก็น่าจะมีอีเมลเนาะสำหรับที่อาจารย์ค่ะก็มีอาจารย์เนี่ยฝันก็จะมีหัวข้อเดียวกับอาจารย์ด้วยนะจะฝันไม่เสนอมาฝากเรื่องอะไรเรื่องของอาจารย์ตัวเล็กก็เลยชอบทำอะไรเล็กๆก็เป็นแบบกล้วงสาคูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับน่าจะเป็นดีเอ็นเอเป็นหลักนะคะถ้าใครสนใจด้านนี้อะไรเงี้ยก็ลองฝึกทำดีให้เห็นฟางก็มีโกลว์อะไรเงี้ยก็ไปคุยกับอาจารย์ดีมาแล้วก็มีของจะหน่อยนะคะก็จะพิเศษนึงเป็นทีโอนะคะอะไรเนี่ยแยกจะหน่อยไม่บอกกันนะโอ้โหไม่รู้ไงทำรู้แค่ว่าจะเปิดได้ไหมไม่งั้นจะเป็นการไม่เปิดได้นะไม่พูดอะไรอะไรก็พูดได้ก็เสียเวลาไม่ไม่บอกรอแทนไปทำพลาดเอาเป็นๆมาเป็นที่เราหรือว่าไฟมันโหลดช้ามากคือความหนักเพราะไฟมันหนักเลยก็ตอนนี้ก็คือทำเป็นเนี่ยเก็บนะครับก็ที่หลักก็คือจะเก็บรวบรวมสายพันธุ์เนาะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บจากในเกษตรที่บางเขตแล้วก็กำแพงแสนนะครับก็เนี่ยเป็ดเนี่ยมันก็จะแบบมันมีประโยชน์ในการเรื่องของอะไรนะการบำบัดน้ำเสียนะครับการผลิตอันนี้ดีกว่าค่ะเสียงดีลงด้วยที่อาศัยร่วมกับเนเป็ดนะครับรวมทั้งได้ยินการสนทนาด้วย
พอดีว่าของตัวเองเนี่ยเรามีนิสิตนิดเดียวเราขอเชิญเพื่อนที่จบไปแล้วเนี่ยมาพูดนิดเดียวนะคะก่อนที่จะไปส่วนของคอนโทรนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะอธิพัฒน์หนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนิสิตภาคเรานะคะจบปริญญาเอกไปเมื่อปี63เราน่าจะเป็นปี63นะคะแล้วตอนนี้เป็นอาจารย์ภาคนะคะสัตววิทยาขอเรียนเชิญมาแนะนำทางการศึกษาแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับต้องขอบคุณนะครับที่เชิญมาให้กำลังใจน้องๆนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้กลับมาดูว่าท่านจะรู้สึกอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ก็เหมือนได้มาเรียนแน่เลยนะครับก็อาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนผมมาทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาในฐานะคนพี่นะครับก็พี่ชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับเรียกว่าพี่เต้ยก็ได้นะครับอยู่ที่ภาควิชาสัตววิทยานะครับอยู่ในแง่นี้ครับเคยรู้จักกันบ้างครับน้องน่าจะรู้จักกันหมดนะครับมีอะไรก็ไปปรึกษากันได้นะครับสำหรับส่วนที่พี่จันแนะนำนะครับก็ในใครติดใครเขาเล่นปอดตัวกันไปแบบนี้อยากดูหน้าปอดตัวเนาะปอดเอกที่คนน้องของคนจริงๆปอดเอกเป็นน้องของเองแหละอยู่แบบเดียวกันนะครับก็แบบเองเนาะไปดูผมทีซีกับเซนเจอร์นะครับอาจารย์ท่านที่สามที่เมื่อกี้ขึ้นในสไลด์ของอาจารย์แล้วนะครับก็สำหรับการเรียนนะครับเดี๋ยวถามในตอนนี้เข้ามามีใครต้องเรียนคอร์สเพิ่มครับทุกคนเรียนหมดเลยเนาะนะครับอย่างน้อยแม้สมัยที่พี่เรียนที่อาจารย์เขาพูดเลยก็คือเรียนทั้ง3วิชาโมเลกุลาร์เจเนติกคอมพิวเตอร์เจเนติกแล้วก็เซลล์กลุ่มเจเนติกนะครับก็ข้อแนะนำเสริมที่ได้ครับก็คือพอเราเข้ามาปีหนึ่งคนหนึ่งน้องมาหนึ่งก็จะต้องเรียนเยอะเลยใช่ไหมครับแต่เอาอยู่แน่นอนครับเอาอยู่ได้ยังไงก็ช่วยกันเรียนครับตอนนั้นสมัยของพี่ๆเข้ามาเรียนนะก็นั่งเรียนด้วยกันห้องนี้นะครับจำได้สมัยก่อนห้องนี้จะเป็นเนี่ยโต๊ะแถวยาวแบบนี้ครับนั่งที่นั่งมีบ้างพอดีบ้างจำได้แต่หลายปีนะยังจำได้นะครับตอนนั้นก็เรียนแล้วก็พอหมดคาบอย่างเงี้ยครับก็บางวันก็อาจจะมานั่งคุยกันแล้วก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเพื่อนที่รู้ได้อธิบายกันนะครับคือนอกจากได้ทุกคนบทเรียนด้วยแล้วก็เราก็ได้จัดเพื่อนในรุ่นด้วยนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นปีที่ว่าทุกคนที่เข้ามารุ่นเดียวกันถึงแม้อยู่คนละกันก็ยังได้เจอกันครับแต่พอขึ้นปีสองเห็นไหมครับแต่คนต่างก็จะแยกย้ายกันไปทำแหละนะครับดังนั้นปีหนึ่งนี่แหละเป็นโอกาสดีแล้วที่ว่าจะได้รู้จักเพื่อนในรุ่นกันนะครับก็เรื่องเรียนนะครับบอกตรงว่าเนื้อหาเยอะก็จริงแต่เอาอยู่แน่นอนครับโอเคเพิ่มความมั่นใจนะครับความมั่นใจขึ้นใช่ไหมนะก็แล้วถามหน่อยครับมีใครต้องสอบคะแนนภาษาอังกฤษไหมครับต้องสอบอ๋อโอเคครับก็เรื่องภาษาอังกฤษแนะนำว่าติดตัวแต่งเนิ่นๆก็ดีครับเพราะว่าบางคนตอนที่อย่างเช่นสอบจบยังติดคะแนนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราจบสามคนนะครับแนะนำว่าให้ติดตัวแต่งเนิ่นๆนะครับหรือตอนนี้ใครมีคะแนนภาษาอังกฤษแล้วยืดเลยนะครับเพราะว่าอย่างไรมันก็จะได้โล่งไปก่อนขั้นหนึ่งนะครับเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษเนาะโอเคงั้นต่อไปเรื่องงานวิจัยแล้วกันเรื่องงานวิจัยก็เมื่อกี้เห็นที่ดูมาเนี่ยส่วนใหญ่มีอาจารย์หมดแล้วเนาะเดี๋ยวน้องใช่ไหมที่หาอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับก็เมื่อกี้น้องได้เห็นข้อมูลจากอาจารย์แอมแล้วนะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่น้องสนใจนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าท่านใจดีจริงๆครับอันนี้ไม่โดนขู่นะใจดีจริงๆจริงๆสมัยเรียนเป็นอย่างจริงๆเพราะยังรู้สึกได้เลยว่ารู้สึกผมตอนเด็กก็รู้สึกก็คือกับอาจารย์ท่านนะเพราะอาจารย์ท่านก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาจริงๆครับแล้วตอนนี้พอเป็นอาจารย์เองก็รู้สึกเลยว่าเวลาเราเห็นนิสิตอ่ะก็เวลานิสิตมีอะไรมาถามเรายินดีตอบนะจริงๆก็คือสมมติว่ามีความเครียดเรื่องเรียนหรือเรื่องการทำแบบนี้ครับเพราะว่าการทำแบบโมเลกุลอย่างนี้อาจารย์สมคิดบอกไปว่าอาจจะต้องเจอกับความเครียดบ้างอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่ก็เป็นมา
จะบอกล้านรอบก็ไม่ใช่ก็เป็นร้อยรอบตอนนั้นก็ปรึกษาอาจารย์โจ้อยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับซึ่งอาจารย์เขาก็พร้อมรับฟังแล้วก็ช่วยกันแนะนำกับหาทางแก้ปัญหาแล้วก็จนบริษัทออกมาได้นะครับดังนั้นนะครับก็จะแนะนำอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราติดปัญหาอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องการวิจัยนะครับปรึกษาอาจารย์ได้เต็มที่เลยนะครับจริงๆครับแล้วก็พอเรียนจบไปผมก็รู้สึกว่าก็ได้อะไรติดตัวมาจากภาควิชาเยอะมากครับจริงๆนะพอตอนทำงานก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราไปฟังงานวิจัยเด็กๆครับผมก็รู้สึกว่าก็ได้ใช้ความรู้จากภาควิชาได้เยอะจริงๆแต่เป็นพูดเป็นจริงเลยนะครับเกิดอะไรอาจารย์ไม่ได้รู้วันนี้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสวันนี้เป็นวันแรกที่มีโอกาสในตู้นะครับก็วันนี้นะครับก็ถ้าใครมีอะไรที่ปรึกษาแล้วนะครับก็พยายามเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีหัวข้อมันจะออกมาตอนที่เราได้เข้าไปคุยกับอาจารย์นั่นแหละนะครับก็คือบางทีอาจจะมีบางคนที่แบบไม่กล้าเข้าไปคุยเพราะว่าไม่เฟลหนักมากกว่าอาจารย์ดาไม่มีครับอาจารย์ไม่ได้อะไรก็จะครับช่วยหาทางแก้ปัญหาให้เรามากกว่านะครับเดี๋ยวคิดหัวข้อให้ออกอาจารย์ก็จะแนะนำตกให้เข้าที่ไม่ใช่ตกเองนะตกเป็นข้อมูลให้เข้าที่ครับแล้วก็หัวข้อก็จะออกมานะครับอันนี้พูดถึงทั้งหัวข้อแล้วก็พูดถึงตอนที่ทำแบบด้วยนะครับก็เพราะส่วนมากจะท่านพูดหมดแล้วพอดีฟังมาเมื่อกี้ความรักในวัยเรียนความรักในวัยเรียนอ๋อความรักในวัยเรียนก็จะบอกว่าตอนนั้นนะครับก็อาจจะมีคิมิโนโตริโกになってしまうสมมติมีก็มีได้ครับแต่ว่าก็อาจจะพยายามเคลียร์ให้ลงตัวแล้วก็ไม่ให้กระทบกับการเรียนนะครับไม่ใช่ว่าห้ามมีได้ครับแต่อยากให้แบบมันกระทบกับการเรียนนะครับตอนนี้ก็เต็มไปก็ไม่สนจนระดับนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเวลาเรียนติดเพื่อนให้ปรึกษาคนที่รอไว้ใจในการไปทำมันก็ปรึกษาครอบครัวน้องคนก็ปรึกษาอาจารย์ก็ได้หรือปรึกษาพี่ๆนี่แหละก็ได้ครับบางคนก็บ่อยนะบางทีทำแหละแล้วแบบมัน PCR ไม่ขึ้นทำยังไงดีก็เคยนั่งเก็บไปเช็คคนเดียวแต่ว่าตอนนั้นก็จะเจอบ่อยใช่ไหมครับเห็นได้ไหมแล้วปกติตอนนั้นผมก็เคยนั่งช่วงแรกเก็บไปเช็คคนเดียวตอนนั้นก็รุ่นพี่เข้ามาพอดีก็เกี่ยวกับน้องปรับอย่างนี้ดูไหมลองลองวิธีนี้ดูสิอย่างเงี้ยพอไปลองเสร็จอุ้ยขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีหลายคนช่วยคิดนะครับมันก็จะสำเร็จได้นะครับประมาณนี้นะสามบุรุษอาจารย์ต้องไปไหว้ท่านไหมเคยไหว้ครับ โดยเฉพาะเวลาก่อนสอบโจทย์หรือว่าก่อนสอบอาจารย์ครับที่พึ่งทางใจเลยที่ไม่สับเพราะว่าก่อนสมัยไม่แอบไม่บอกมากซื้อวิสิตจะมีที่นั่งแล้วคันนี้ไปเจอกันที่นั่งไปสมนาเข้าไปก็สมนาก็เครียดนะคะคืออาจารย์จะไม่เครียดอาจารย์สนุกการถามแล้วก็ตอนเด็กอยู่นะตอนที่เขาจะถามนะแต่เด็กๆจะเครียดมากเพราะไม่รู้อาจารย์อ่ะวันนั้นจะมีอาจารย์คนไหนเข้ามาบ้างและคำถามที่เจอเนี่ยจะโดนต้อนไปถึงจุดไหนใช่เลยครับก็เมื่อกี้ก็แอบไปไหว้ท่านก่อนหนึ่งวันก่อนวันสัปดาห์หรือว่าอย่างเช่นสัปดาห์ไปก็แอบไหว้ตอนเช้าไม่เคยเลยครับทุกคนของท่านจะได้แบบส่งที่เราเนี่ยใช่ก็หนึ่งก็มีแรงใจมีกำลังใจได้แชร์พูดบ้างใช่โอเคนะพี่เขาจบไปแล้วเขาก็มีความสุขเราอยู่เราจบก็มีความสุขอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะฝากคำสุดท้ายทิ้งทวนก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับก็อยากเห็นความสำเร็จของน้องๆทุกคนเหมือนกันนะครับก็สมมติเดินเจอกันในคณะนะครับก็ไปช่วยทักทายด้วยนะครับเพราะว่าเจอหน้าครั้งแรกพี่มันก็จำไม่ได้
ล้วก็ช่วยบอกชื่อด้วยนะครับจะได้รู้จักของน้องไปด้วยขอบคุณนะคะอาจารย์อันพัฒน์เกิดเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะเจอก็จากพี่เต้ยด้วยนะคะเกิดอยู่ตรงทางเราจริงเขาก็ชอบเดินไปที่ตึกเราอะค่ะว่าอาจารย์บางท่านจะแบบดุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่ทุกคนใจดีนะคะแล้วก็
ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือความรู้กับเราคนนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของบางวิชาอะไรเงี้ยเช่นสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะเครียดก็อาจจะกลัวว่าบางทีอาจจะทำออกมาได้ไม่ดีใช่ไหมสำหรับที่เนี่ยที่เอาสำหรับนิวเนี่ยอยู่ที่ว่าความเครียดมันจะทำให้เรายิ่งประมาทหรืองานมันก็จะออกมาแบบทุกข์ทรมานเลยกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำแบบอย่างมีความสุขเหมือนเพียงมันวิชาสัมมนามันเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องของการนอกจากเราจะอ่านงานอะไรเงี้ยแล้วเราต้องทำความเข้าใจของคนเกี่ยวกับเนื้อหาชาญานของมันนอกจากเราจะต้องมีศิลปะในการเล่าเรื่องด้วยเราจะเอาเรื่องนั้นที่เราทำความเข้าใจแล้วมาเล่ายังไงให้คนฟังเข้าใจเหมือนเราเข้าใจได้ดีเท่าเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการออกแบบว่าเราเล่าข้อมูลมาแล้วก็เราประเมินผลเราจะแบบเล่าเรื่องยังไงแบบให้คนเราเข้าใจได้สุดไอ้แบบหนูเขาให้คนฟังคนดูได้ฟังแบบเป็นส่วนสำคัญที่สุดในเนี่ยค่ะคนอ่านเรื่องต้องแบบการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของหนิงวะเนาะแล้วก็ส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะคะของไม่เป็นของหนิงเนี่ยหนิงจะสอบเพราะข้อมาปุ๊บก็สอบเลยของมหาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละลองติดตามดูได้นะคะในของคณะมนุษยศาสตร์นะคะน่าจะมีอย่างเปิดสอบอยู่ตอนนี้น่าจะมีเปิดสอบแล้วแต่ตอนโควิดก่อนหน้าไม่แน่ใจว่าเขาหยุดไปหรือว่าอะไรนี้หรือเปล่านะคะก็เรื่องของการทำวิจัยนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยส่วนสำคัญที่สุดก็คือต้องยึดเลยเลือกที่เราชอบเป็นพื้นอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้ราบรื่นขึ้นอย่างที่สองก็คือเรื่องของอาจารย์เนาะเราก็ต้องดูอาจารย์ที่มีการทำงานที่คลิกกันกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์บุคคลสำคัญมากที่จะอยู่กับเราไปแบบอีกยาวนานในการตลอดการทำงานของเราอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยซัพพอร์ตต่างๆนะคะสำหรับตัวของหนิงเนี่ยก็คือกัลยาณมิตรอุปถัมภ์มากก็คือเพื่อนช่วยได้ดีมันดีมากๆนะคะคือเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะจบมาจากออนดินที่นี่แล้วเขาก็จะแบบเนี่ยดูแบบว่าอะไรที่ทางอะไรยังไงต้องทำยังไงใช่ไหมคะเราก็สามารถไปถามเพื่อนได้นอกจากไปถามเพื่อนเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่หมิวอ่ะก็ชอบไปนั่งขยับปากแล้วก็แบบไปคุยกับรุ่นพี่คุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยว่าเขาทำงานอะไรทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาอ่ะถนัดด้านไหนแล้วเราก็ให้เขาแบบอนาคตแล้วก็ไปถามหรือว่าให้เขาสอนอะไรเงี้ยได้นะคะก็ช่วยได้เยอะมากเวลาทำการบ้านอะไรเงี้ยก็เคยไปปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ช่วยได้เยอะมากค่ะก็นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าให้แบบสู้ๆตั้งใจแล้วก็เราก็แบบไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะเราก็สามารถไปถามอาจารย์ถามเพื่อนถามรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะว่าที่นี่ก็อบอุ่นในการต้อนรับดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีค่ะประมาณนั้นค่ะสู้ๆค่ะก็บอกว่าที่เชิญหมิวมาคือหมิวได้ 4.00 นะคะแล้วก็ที่ภาษาหน้าคือภาคเราอ่ะภาษาอังกฤษเราแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษดีมากถ้าใครจำได้ไหมคะไม่จำได้เราก็สามารถที่จะไปถามพี่หมิวได้ถ้าพี่หมิวนี่หนูบอกยังไม่จบก็จะอยู่กับเราอีกสักปีหนึ่งหรือว่าพักหรือว่าครึ่งปีปีนึงปีนานๆได้เลยนะคะคุยดีๆก่อนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นคำนะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็ข้อเตือนใจในวิธีการที่เราจะเรียนนะคะบางทีเนี่ยเราเจอนะคะว่าสิ่งที่เราคาดคิดเราเจอเราสวยงามบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เราคาดคิดนะคะเราก็จะต้องรับสถานการณ์ต่างๆมาได้ค่ะได้แล้วก็จะมีนะคะเราจะบอกว่า supporting system ก็คือมีอาจารย์มีเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามกันได้มีปัญหาอะไรปรึกษากันก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องมีทางออกเขาสักทางนึงเนาะมันอาจจะเป็นทางออกที่เราไม่เคยคิดมาก่อนมันอาจจะเราชอบเราไม่ชอบเนี่ยเราไม่รู้หรอกอนาคตเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำให้ไปถึงจุดที่เรานะคะตั้งใจไว้นะคะก็คือจบไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเราจะขอเชิญขอเชิญนะคะ อ๋อยังไม่พูดมี supporting system เยอะมากนะคะพาเราเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อฟิวนะคะตอนนี้กำลังเข้าเรียนปริญญาเอก
ที่ภาควิชาของเราแล้วก็จบจากภาควิชาเรานี่แหละครับก็น้องยาดาพูดดีมากเมื่อกี้แบบว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากเลยเอาเป็นว่าพี่เอาเรียกเป็นผมแล้วกันในฐานะที่เพิ่งจบปริญญาโทมาหมาดๆเพิ่งตะกี้เองก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเห็นว่าน้องบางคนยังไม่ได้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษากันใช่ไหมผมก็จะให้คำแนะนำในวิธีในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาละกันเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเรียกได้ว่าคีย์สุดเลยของการของการเรียนระดับปริญญาเพราะว่าเราทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเองหรือว่าคนในทีมของอาจารย์ต่างก็มีผลต่อการจบของเราจบไม่พอนะยังมีผลต่อสุขภาพของเราด้วยเพราะว่ามีนิสิตระดับปริญญาตรีหลายคนเนี่ยมีความเครียดสะสมแล้วก็ไม่สามารถหาทางออกได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับตอนเราเข้ามาแรกกับตอนที่เราจบไปอยากให้คำแนะนำว่าเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเราหาทางออกไม่เจอเนี่ยแนะนำให้พูดมันออกมาให้ใครสักคนได้รับฟังบางทีการพูดยังไม่ได้แบบว่าทำให้เราเป็นคนพูดเยอะหรือว่าเราลำพังนะเพราะว่าบางทีเราเครียดเนี่ยการพูดออกมาจะทำให้เราเนี่ยสามารถเตรียมลำดับได้ว่าเรากำลังเครียดเรื่องอะไรคนฟังก็จะสามารถช่วยให้เราคิดได้ว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังเพราะว่าความเครียดมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าเราควรจะทำอะไรทีก่อนหรือควรจะทำอะไรทีหลังอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญน้อยกว่าอย่างนี้เพราะว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเครียดบางทีการพูดออกมาเราจะสามารถเรียงลำดับได้ว่าเราควรจะทำอะไรก่อนยกตัวอย่างเช่นสัมมนาวิชาสัมมนาในเทอมที่เราต้องสัมมนาเราอาจจะต้องมีสัมมนาเราจะต้องมีสอบกลางภาคสอบปลายภาคพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยทุกอย่างอาจจะอิลุงตรงนางในเดือนเดียวกันหรือว่าในสัปดาห์เดียวกันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเครียดมากแล้วพอเราเครียดก็จะทำอะไรสักอย่างไม่ดีเลยนะครับก็เลยจะแนะนำว่าลองพูดคุยกับคนรอบข้างว่าจะเป็นบางคนมีแฟนนะคุยกับแฟนบางคนมีพี่นี่แหละก็ลองคุยกับพี่ได้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะเพราะว่าอาจารย์จะสามารถช่วยเราได้แน่นอนไม่ต้องกลัวอาจารย์เขาไม่กัดเอ้ยไม่ว่าไม่กัดแต่จะกัดนิดนึงกัดเบาๆผมๆให้เราฟังชันแต่ว่าเขาไม่ทำร้ายเรานะครับเราจะสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันบางทีคนรอบข้างพอรู้สถานการณ์ของเราเนี่ยเขาจะเข้าใจเราแล้วก็เวลาเราไม่ได้พูดเพื่อให้เราใช้เทคนิคนี้นะเพียงแต่ว่าการที่คนรอบข้างของเราเนี่ยรู้สถานการณ์ของเราเนี่ยเวลาเราทำบางอย่างไม่ตรงตามที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะเขาจะไม่ได้เขาจะได้ไม่ต้องผิดหวังในตัวเราแล้วก็จะทำให้เราเครียดแล้วก็จะบอกว่าหลายคนนะกลัวอาจารย์ผิดหวังในตัวเราก็เลยไม่ค่อยจะอยากคุยกับอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์แต่ท่านเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรามากมายหรอกต้องบอกว่าผิดหวังมาแล้วทุกรอบเขาเจอเด็กมาแบบมามากมายมาเป็นร้อยเป็นสิบคนอ่ะน้องๆไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เราสามารถคุยกับอาจารย์เขาได้ทุกเรื่องนะครับที่จะเรียนที่จะยังก็คือเรื่องสำหรับบางคนที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษานะยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจก็แนะนำว่าอาจารย์แอลก็มีอาจารย์แต่ท่านมาให้แนะนำนะว่าอาจารย์แต่ท่านทำงานวิจัยอะไรแล้วก็เขาทำเกี่ยวกับอะไรถ้าเราสนใจอาจารย์ท่านไหนก็เอาไปพูดคุยอยากเรียนก็คุยเยอะๆคุยกับอาจารย์ที่เราว่าเราครับผมแล้วเปลี่ยนที่ปรึกษาได้ไหมพี่เนี่ยมีจะบอกว่าเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนการศึกษาเราเล่าให้น้องนิดนึงก็ได้เรื่องแรกเราจะบอกว่าต้องขอเปิดก่อนว่าหนึ่งในเหตุผลที่เข้ามาเรียนต่อที่นี่เพราะว่าเราสนใจในงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งเราก็เลยอยากจะลองทำงานกับเขาแล้วก็ได้มีโอกาสเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปศึกษาวิจัย
แล้วก็ได้เข้าไปร่วมงานกับเขาแต่เราเนี่ยเข้ากับเขาไม่ได้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็คิดดูนะตกผลึกแล้วว่าไม่จบแน่เราไม่สามารถเรียนจบตามที่เราต้องการได้แน่ถ้าเรายังฝืนตามที่แบบเราสามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาได้ในหลายกรณีนิสิตบางคนมีข้อผูกมัดกับอาจารย์แต่ว่าเช่นรับทุนร่วมกันหรือว่ามีการขอทุนผ่านอาจารย์อะไรเนี้ยแต่ในกรณีของพี่เองไม่มีข้อผูกมัดกับอาจารย์สิ่งเดียวที่ผูกมัดก็คือสัญญาใจนะเป็นสัญญาใจวิธีการในการพูดคุยกับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจในแบบของพี่นะก็คือพูดตรงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คุยกับอาจารย์เราคุยกับทุกคนในทีมของอาจารย์ด้วยว่าพี่ครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะผมมีความต้องการที่จะเปลี่ยนทีมและเชื่อเขาว่าทุกคนเข้าใจทุกคนในทีมของอาจารย์เข้าใจนะจะบอกว่าทุกทีมนะเราสามารถคุยกับทุกคนในทีมเหมือนว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสแบบว่าอยากจะทำแบบที่ลองปรึกษาการคนในทีมนะทีมเข้าใจเราหลังจากนั้นเราก็เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์วิธีการที่จะคุยกับอาจารย์แล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนทีมเนี่ยก็คือการพูดตรงๆกับเขาว่าเราเนี่ยไม่ไหวตรงไหนเราเข้ากับเขาไม่ได้ตรงไหนแล้วถ้าคุยให้เขาเข้าใจได้ลงตัวก็สามารถผ่านเหตุการณ์ไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะพูดคือเราสามารถเนี่ยการคุยกันการพูดคุยกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่เลือกที่จะหายไปเฉยๆแล้วก็ปรากฏว่าเขารู้ว่าเราไปหายไปเฉยๆแล้วก็ไปอยู่กับท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลังได้แต่นะพูดคุยกับทีมกับอาจารย์เยอะๆเขาจะเข้าใจเราเขาจะได้เข้าใจสถานการณ์ของเราเวลาเราทำอะไรเขาก็จะได้รู้ว่าเราทำเพราะอะไรมีผลอะไรแบบนั้นจะเป็นวิธีการทำงานแบบผู้ใหญ่เนาะเราจะได้เข้าใจกันนะครับอย่าพูดไปจบเรื่องการเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนกันก็คือพูดเยอะๆคุยเยอะๆว่าอาจารย์มีวิธีการทำงานแบบไหนผมเป็นยังไงทีมอาจารย์เป็นยังไงเราหรือเราก็ลองเข้าไปเข้าแก๊งเข้าไปแบบไปคุ้มทีกับทีมของเขาเยอะๆว่าวิธีการทำงานของเขาเป็นยังไงเขาทำงานแบบไหนเข้ากับเราได้ไหมงานวิจัยแบบเฮ้ยมันใช่เราจริงหรอบางทีเราตั้งใจจะไปทำแบบนี้แต่ไปทำจริงแล้วโอ้ไม่ได้เลยไม่ใช่ตัวตนของเราเลยอันนี้ก็ต้องลองต้องเข้าไปพูดต้องเข้าไปคุ้มทีนะครับนี่เป็นคำแนะนำจากพี่นะครับหลังจากนี้ก็ถ้าเจอกันก็สามารถมาพูดคุยกันได้มาคุยกันได้นะว่าบางคนอาจจะปัญหาเรื่องเรียนเรื่องงานวิจัยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ครับครับผมขอบคุณค่ะซัพพอร์ตซิสเต็มของเราเยอะใช่ไหมคะแต่ว่านี่ก็คือคนสุดท้ายของเราใช่ไหมคะโอเคแล้วต่อไปนี่ก็จะเป็นมีพี่พาทัวร์แหละหรือไงคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนจะจบจากห้องนี้เราอยากจะขอถ่ายรูปกลุ่มนะคะถ่ายรูปหมู่กลุ่มแบบใส่หน้ากากใช่ไหมคะขอคอนเฟิร์มนะคะด้วยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามานี่ครูก็ลืมถ่ายรูปน้องๆไว้ด้วยนะคะตอนที่จันทร์ประพาสเปิดเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปอีกนะคะปกติได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอเชิญอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปหมู่ด้วยกันก่อนทำกิจกรรมต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพิธีกรด้วยนะคะเรามาขยับเก้าอี้นิดหน่อยนะคะเพื่อจัดด้านนี้พื้นที่ในการถ่ายรูปหมู่นะคะหน้าไม่หรอกไม่เป็นช่างไม่ได้เราคนไม่เยอะคงไม่เป็นไรเราเรียนแบบนี้นะคะเราต้องมีแก๊สกาวไว้นะถึงต้องเดี๋ยวสว่างหน้าเราดำเนี่ยเป็นเยลเตอร์คนนี้
ดูสุขุมทุกฉลาด